ภาพนี้อะค่ะครับคือไอ้แรงบันไดของการภาพนี้เนี่ยมันภาพนี้เป็นภาพเป็นส่วนหนึ่งของตัวงานแสดงใหญ่นะครับที่ผมเตรียมไปแสดงที่นิวยอร์กแรงบันดาลใจมันก็ผมชอบวาดหน้าพระองค์ท่านนะครับก็คือหน้าพระองค์ท่านดูมีพลังซ่อนไว้แฝงไว้ซึ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะวาดนะผมว่าท่านหน้าตาสมาร์ทดูโครงหน้าน่าสนใจอ่ะค่ะในความหมายของตัวพระองค์ท่านเองก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่ามันแค่ใบหน้าหรือแค่แว่นตาหรือแค่ส่วนบางส่วนมันก็ส่งผลต่อคนดูไปได้หลายมุมมองค่ะคุณจิตสิงห์เริ่มต้นทำผลงานชิ้นนี้เมื่อไหร่อะคะจริงๆผลงานชิ้นนี้มันเป็นผลงานต่อเนื่องจากที่เคยทำมาแล้วสักประมาณปี2ปีได้นะครับที่ผมเคยทำหน้าพระองค์ท่านอันนี้เป็นต้นฉบับเป็นซีรีส์เดียวกันเพียงแต่ว่าถูกทำลงบนวัสดุคือขนาดต่างกันออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเป็นส่วนเกาะหนึ่งของผลงานใหญ่อย่างที่ผมบอกมันจะไปรวมกับผลงานสเก็ตอื่นๆหลากหลายเทคนิคเลยอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราเหมือนกับเป็นซีรีส์หนึ่งใหม่ที่เราทำด้วยเทคนิคใหม่ๆที่ต่างจากใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นโครงหน้าเดิมเป็นจากต้นฉบับเดิมที่ผมทำไปแล้วทำให้เก่าแล้วแล้วก็เอามาปรับขนาดตัดบางส่วนแล้วก็เปลี่ยนวัสดุไปครับที่เคยทำจะทำลงบนอะไรเมลานีนบ้างหรือไม่ก็ไม่อาจที่มีท็อปเป็นเมลานีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้บนกระดาษบ้างบนพลาสติกที่ดูลักษณะเหมือนฟิล์มบ้างเป็นตัดมือบ้างเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะระบบคอมพิวเตอร์ตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์อะไรนะครับไม้แต่ว่าอันเนี้ยเลเซอร์คัตบนกระดาษบนพลาสติกบ้างบนเมลานีนอย่างที่บอกแต่อันนี้มันเป็นเลเซอร์คัตที่ยิงลงบนผ้าใบแคนวาสที่มีเฟรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ให้คาแรคเตอร์ต่างกันค่ะอันนี้ขยายความอีกได้ไหมคะว่าเทคนิคที่เราใช้ก็คือเราทำเป็นเทคนิคอะไรสำหรับผลงานชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้เป็นเลเซอร์คัตบนแคนวาสครับค่ะก็คือเอาภาพมาอยู่ภาพต้นฉบับมีภาพต้นฉบับซึ่งผมทำจากต้นฉบับทีนะครับทำเป็นต้นฉบับเป็นสไตล์ผมอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวต้นฉบับเนี้ยส่งไปให้ทางเลเซอร์คัตเลเซอร์คัตตัดมาเป็นประมาณนี้ทำนานไหมคะผลงานชิ้นนี้เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ต่อกันมาใช่ไหมคะครับครับตัวชิ้นนี้ไม่นานครับตัวนี้ไม่นานเพราะว่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วค่ะไม่นานแต่ว่าไม่ใช่เลเซอร์คัตอย่างเดียวก็เอามาประกอบกับรูปเรียกอะไรไฟอาร์ตพริ้นท์ข้างหลังซึ่งเป็นภาพซัมมารีภาพคล้ายๆว่าเป็นผลงานที่คล้ายๆว่าซีรีส์มันต่อกันมาเราก็พยายามต่อยอดมาเรื่อยๆอยู่แล้วว่าเราจะใช้เทคนิคใหม่ๆอะไรกับซีรีส์ที่มีแล้วค่ะคุณจิตสิงห์ช่วยเล่าถึงเรื่องราวความประทับใจที่ในพระอัจฉริยภาพของในหลวงท่านนะคะที่ท่านเป็นมีความแบบเรื่องของด้านจิตกรรมแล้วเราในฐานะศิลปินเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจหรือมีความประทับใจต่อสิ่งเหมือนกับว่าเป็นศิลปินเหมือนกันเลยค่ะยังไงบ้างคือท่านเป็นศิลปินต้นแบบของผมเลยไม่ใช่เพราะผลงานท่านอย่างเดียวแต่เป็นเพราะสิ่งที่ท่านทำอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าท่านทรงมีพลังงานเยอะศัพท์คงใช้อะไรอัจฉริยภาพถ้าอัจฉริยภาพค่ะกลัวพูดผิดพูดถูกเราพูดแบบชาวบ้านแล้วนะท่านทรงมีแบบพลังงานมากที่จะถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างออกมาแม้กระทั่งคือทุกคนรู้ผมว่าทุกคนทราบว่าท่านมีความสามารถของท่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นไอ้ความสามารถตรงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้รู้สึกว่ามนุษย์หนึ่งท่านสามารถผลิตอะไรได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันเป็นแรงผลักให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้นะ
พลังที่มันออกมามันอาจจะไม่ได้ใช่แค่กำลังกายไม่ใช่ว่าเราผอมแล้วทำให้ได้เราตัวเล็กแล้วทำไม่ได้มันจริงๆไม่ใช่มีวิจัยอะไรเงี้ยว่าทุกอย่างมันออกมาจากใจรู้สึกจากท่านแบบนั้นพลังตรงนั้นมันรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นมันจะนั่นไม่ใช่แค่งานศิลปะท่านมันคือทุกอย่างที่ท่านทำมากกว่าแล้วอย่างผลงานคุณจริงๆก็คือมีการติดตามผลงานคล้ายๆอาชีพภาพของท่านทางด้านศิลปะเนี่ยก็มีการติดตามมาตลอดแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เรายังคงทำงานศิลปะด้วยความสุขต่อไปไหมคือจะว่าติดตามไหมมันคงไม่ได้ติดตามแต่ว่าเราได้เห็นเราได้เห็นตอนเราเด็กเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีโอกาสได้แสดงออกทางด้านศิลปะแล้วตั้งแต่ตอนยุคที่เข้ามาต้องเข้ามาดูแลประชาชนหรือใช้พลังของท่านไปในการดูแลประชาชนให้มีความสุขหรือสบายไม่มีมาปัดเป่าในเรื่องเหตุอะไรทั้งหลายแหละระงับทั้งเหตุบ้านเหตุเมืองทั้งอุทกภัยทั้งทุกอย่างที่ผมเห็นมาฝนไม่แล้งก็ต้องทำฝนเทียมจากใครก็ท่านนั้นน้ำเขื่อนทุกอย่างหมดแม้แต่ในด้านการประนีประนอมระหว่างเวลามีปัญหาบ้านเมืองระหว่างแม้ในประเทศเราด้วยนอกประเทศด้วยครับโอกาสในที่จะได้เห็นท่านแสดงออกทางด้านศิลปะอีกก็เลยจะไม่เห็นจะได้เห็นจากผลงานเก่าๆที่ท่านเคยทำไว้เวลามีการจัดแสดงงานมาในช่วงเวลาท่านครบรอบอะไรทุกอย่างเราก็จะได้มีโอกาสได้เห็นทีนึงจำได้ว่าตอนนั้นครบรอบขอโทษทีที่จำไม่ได้นะครับผมได้ไปดูแล้วก็ได้เห็นงานมีรู้งานมีงานจริงด้วยนะครับผมรู้สึกจะมีงานจริงด้วยไม่ใช่ผลงานอินเจียนอะไรเงี้ยซึ่งเห็นแล้วก็แบบมันผมรู้สึกว่าไม่ได้แพ้ศิลปินต่างชาติเลยเนี่ยซึ่งผมว่าทุกคนก็คงเข้าใจอยู่ว่าท่านมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมที่จะทางด้านฝีมือนะครับที่จะสร้างงานศิลปะได้ไม่ยากเลยด้วยพระอัจฉริยภาพของท่านแต่ผมไม่ได้มองท่านว่าถ้ามีฝีมือจังเลยแล้วผมถึงแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำงานศิลปะไม่ใช่ผมเห็นโดยรวมมากกว่าอย่างที่พูดไปตอนแรกว่าหนึ่งท่านสามารถทำไมสามารถสร้างอะไรตั้งเยอะผมมองว่าฉะนั้นผมก็สามารถที่จะทำอะไรตั้งเยอะใช่ไหมครับแล้วท่านไม่ได้ยึดติดอยู่กับอะไรสไตล์ใดสไตล์เดียวใช่ไหมครับท่านเรียนรู้ดนตรีท่านถ่ายภาพท่านเหมือนทดลองท่านเป็นเหมือนเป็นนักทดลองอ่ะท่านเป็นนักทำตรงนี้ต่างหากที่เป็นแรงบันดาลใจผมไม่ใช่เฉพาะแค่เคสของไม่ใช่เพราะว่าแค่เรื่องของศิลปะที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจผมเลยบ้าพลังที่จะทำอะไรก็ได้ผมก็เลยเปิดกว้างเหมือนท่านที่จะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเปิดกว้างในรูปแบบการนำเสนอของตัวเองว่าผมจะทำเทคนิคนี้ก็ได้ผมจะเอาอันนั้นเข้ามาในงานตัวเองก็ได้ไม่ปิดกั้นผมรู้สึกว่าท่านอ่ะให้แรงกำลังใจในนั้นกับผมทำให้ผมสร้างงานโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับเทคนิคเดิมสไตล์เดิมทุกอย่างก็จะคล้ายๆแล้วก็เปิดรับมากขึ้นเปิดโอกาสให้กับการทำงานตัวเองมากขึ้นเพราะผมคือท่านให้ตรงนั้นกับผมอ่ะผมมองมุมของผมแบบนี้เลยแล้วแปลออกมาเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้อย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมก็แปลอีกแบบนึงเลยค่ะครับมันก็มีผลงานงานชุดนี้ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ผมทำไปแล้วก็นึกว่าก็อิงกับที่ในหลวงพูดไว้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกันนะช่วยได้ผมใช้กระดาษที่รียูสบนโต๊ะเนี่ยนะครับผมก็อยากว่ารูปในหลวงผมหยิบจากกระดาษดียูซีล็อกผมจะเก็บไว้เป็นปึกอย่างนี้จะหยิบมาเสร็จผมก็จะหยิบปากกาแถวนี้แล้วผมก็จะลงมือเลยครับเปิดมือถือหารูปในหลวงหรือไม่ก็หยิบจากที่มีอยู่มาเสร็จหยิบปากกาแถวนี้เลยลิขิตเล่นเลยสดๆอย่างนี้แล้วผลงานออกมาคือมันเป็นไปเองครับแล้วผลงานมาเอ้ยพอดูกระดาษเอ้ยเป็นกระดาษที่ผมใช้แล้วนะวัสดุก็เป็นวัสดุที่แบบผมไม่ได้ต้องวางระบบอะไรมากว่าจะต้องใช้สีแบบนี้ต้องไปทำแบบนี้แบบนี้คือมันเกิดขึ้นเลยฉับพลันตรงนั้นด้วยวัสดุที่มันมีอยู่ในหรือจากสมุดสเก็ตอะไรเนี่ยจากสมุดสเก็ตมันเกิดงานเซตนี้ที่เอาไปแสดงที่โน่นค่อนข้างค่อนข้าง
จำนวนแบบ 80% เลยครับนอกจากงานที่เลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่นี่ทำที่นิวยอร์กนะครับก็สเก็ตเหมือนกันพวกเหล่านี้อะไรก็เกิดจากหยิบง่ายๆเลยปากกาเล่นลิควิดสองอย่างโอเคค่ะ